ใจเข้าลึกๆเลยเห็นไหมคะเอาละค่ะเด็กๆทราบไหมคะเขาบอกว่าวันภาษาไทยนั้นเป็นอย่างไรในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้คุณครูเหนื่อยขอโทษทีนะคะของไทยแน่หรือคือภาษาทั้งคนมีคนจนแต่ต้นมาใช้ภาษาไทยทั่วทุกตัวคนเด็กตะโกนกึกก้องร้องเรียกแม่เริ่มใช้ไทยคำไทยแท้มาแต่ต้นไม่มีต่างภาษามาปะปนทุกคนก็สุขสบายใจแม่อยากให้ลูกขอโทษค่ะแม่อยากให้ลูกรักได้พักผ่อนก็ไกวเปรให้นอนจนหลับไหลกล่อมสำเนียงร่ายร้องทำนองไทยติดหูแต่สมัยโบราณมาพอโตขึ้นส่งเจ้าเข้าโรงเรียนได้เริ่มอ่านเริ่มเขียนเรียนภาษาไทยนั้นได้พัฒนาเป็นภาษาขีดเขียนให้เรียนทันบ้างชอบอ่านถ้อยคำทำนองสนอภาษาไทยไพเราะไม่แปรผันมีเสียงวรรณยุกต์ทุกๆชั้นขับร้องกันได้ง่ายคล้ายดนตรีฉะนั้นหรือจะมีให้เจ้ารักขอโทษค่ะฉะนั้นหรือจะไม่ให้รักเจ้าภาษาไทยของเรามีศักดิ์ศรีเกิดเป็นไทยคนหนึ่งเราจึงมีของดีๆชื่อว่าภาษาไทยเห็นไหมคะในโลกนี้มีภาษาเป็นของเราแน่แท้มาดูวันนี้เลยค่ะอุ๊ยหายไปหมดเลยค่ะคุณครูตกใจคุณครูขอโทษค่ะเอาละค่ะอ๋อเด็กๆลืมท่องพูดคำว่าซ่อนซ่อนหาหานั่นเองของคุณครูเลยสะดุดหมดเลยเอาใหม่ค่ะซ่อนซ่อนหาหาหนึ่งสองสามวรรณกรรมวรรณกรรมเยี่ยมมากเลยเห็นไหมคะครูไม่ผิดหวังกับนักเรียนห้องออกอากาศป.1 ทับ3เลยเห็นไหมคะคืองานเขียนคืองานเขียนอ้าวเดี๋ยวช่วยกันอ่านนะคะเขาบอกแล้วว่าในโลกนี้มีภาษาไทยเป็นภาษาของเราเป็นไทยแท้ของเราเลยอันวิชาภาษาไทยอันวิชาภาษาไทยเด็กไทยควรศึกษาเด็กไทยควรศึกษาเพื่อจะได้พัฒนาเพื่อจะได้พัฒนาภาษาไทยให้ยืนยงเอ้ยขอโทษค่ะภาษาให้ยืนยงภาษาให้ยืนยงไหนลองอ่านเองได้ไหมคะอันวิชาภาษาไทย1 2 3อันวิชาภาษาไทย
เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยค่ะอ่านเก่งกว่าคุณครูแล้วไม่ผิดสักตัวเดียวรับไปเลย 1,000 คะแนนเลยเอาดูต่อดูต่อเพราะวันนี้เป็นวันภาษาไทยของเรานั่นเองอ่านอีกนิดนึงอ่านอีกนิดนึงภาษาไทยภาษาไทยของเราของเราแต่โบราณสร้างตำนานชนชาติที่ยิ่งใหญ่เป็นภาระหน้าที่ของคนไทยทำรงรักษาไว้คู่ไทยเอ่ยยาวนิดนึงอ่านได้มั้ยคะกลุ่มที่1ยังไม่ต้องเขียนวันที่ค่ะอ่านก่อนเลย1 2 3เห็นไหมคะภาษาฉะนั้นเราก็ต้องมีมาแต่โบราณเราก็ต้องรักษาไว้เพราะเป็นเอกลักษณ์ของเราด้วยอ้าวไปดูต่อเลยวรรณคดีเด็กๆรู้จักวรรณคดีไหมคะรู้จักวรรณคดีเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรนะอ้าวดูภาพแล้วจะตอบได้ไหมเมื่อกี้นี่มีเด็กบอกว่าพระและอะไรเป่าเยี่ยมมากเลยใครตอบคะเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าพระอภัยมณีกลุ่มที่หนึ่งนับไปเลย 1,000 คะแนนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันค่ะพระอภัยมณีอันนี้เป็นวรรณคดีไทยของเราอีกเหมือนกันนะคะต่อไปเรื่องอะไรเด็กๆเคยดูแล้วก็ชอบถูกตัดจมูกถูกตัดใบหูไปหาปลาอ๋อแปลงร่างได้เวลาเรียกปลาจะตัวก็ดำไม่ใช่เงาะป่าค่ะเงาะป่าอีกเรื่องนึงแต่แปลงร่างเป็นเจ้าเงาะอยู่ในเรื่องอะไรนะเพิ่งจบไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองแต่หนูนึกไม่ออกอะไรนะมีพระธิดา7คนแล้วคนเล็กสุดเลือกเอาเจ้าเงาะแต่ข้างในลูกจะเงาะเป็นสีทองอุ๊ยปลายทางตอบเสียงดังแล้วว่าเรื่องนึกไม่ออกอ่ะหมดไป5นาทีแล้วก็ยังนึกไม่ออกติดอยู่ที่ปลายลิ้นของเรานี่เองอะไรมีนางรจนาเสียงพวงมาลัยก็ยังนึกไม่ออกมีเท้าสามมอนเดี๋ยวครูพูดมากครูผิดเองอีกทำไงดีล่ะเรื่องอะไรมีหอยสังด้วยมีหอยสังด้วย
ก่อนจะมาเป็นเจ้าเงาะอยู่ในหอยสังแล้วตัวเป็นทองโอ้ปลายทางตอบเสียงดังแล้วมีสังด้วยอยู่ในหอยสังแล้วก็ตัวเป็นทองเอามาบวกกันสิคะโอ้น้องแชแตมตอบเสียงดังเลยว่าสุรพัฒน์ห้องคุณครูนันทริกังครูพี่คุณก็ตอบเสียงดังว่าดังมาถึงคุณครูเลยว่าสังทองปลายทางรับไปเลย 10,000 คะแนนต้อนนางคุณครูบอกใบแล้วยังนึกไม่ออกนึกออกแล้วแต่ไม่กล้าพูดใช่ไหมคะอ้าวดูต่อไปเอ๊ะแล้วเรื่องนี้จะได้หรือคะดูให้ดีนะเอาอ่านก่อนจะได้จำได้แม่นๆสังทองเดี๋ยวคุณครูถามใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ยังไม่ตอนนี้ไปดูภาคต่อไปอุ้ยจระเข้ตัวนี้ชื่อว่าชาละวันใช่ป่ะใช่แล้วมีพระเอกไปฆ่าชาละวันได้เพราะชาละวันจับใครไปชาละวันเป็นจระเข้ใช่ไหมใช่ไกลรู้แต่ว่าจับจระเข้แต่หนูนึกไม่ออกอีกแล้วปลายทางตอบเสียงดังอีกแล้วดูให้ดีเลยนะคะปลายทางตอบเสียงดังอีกแล้วห้องคุณอันตริกาตะโกนเต็มที่เลยค่ะคุณครูพี่กุลต้องบอกเบาๆก่อนเพราะปลายต้นทางกำลังคิดอยู่เอ้าส่วนห้องคุณครูอาพรดูอยู่ที่ห้องคุณครูนั้นน้องเจอแต็มตอบเสียงดังอีกแล้วเอกนิรันดร์ก็ตอบด้วยว่าไกรทองอ่านตามค่ะไกรทองไกรทองถ้าสนใจเรื่องเหล่านี้ไปดูได้ในหนังสือนิทานเล่มเล็กห้องคุณครูนั่นเองต่อไปเอแล้วเรื่องนี้จะตอบได้ไหมเนี่ยจะตอบได้ไหมดูให้ดีนะอย่ากระพริบตาเอื้อยอ้ายไม่ใช่เรื่องเอื้อยอ้ายแต่เรื่องนี้โอ้เยี่ยมมากเลยกลุ่มที่สองตอบได้แล้วน้องอะไรคะฤทัยฤทัยบอกว่าป้าบู่ทองตบมือให้ฤทัยดังๆเลยค่ะอ้าวอ่านพร้อมกันก่อนค่ะป้าบู่ทองกลุ่มที่2กี่พันดีกี่พันดี 5,000 คะแนนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเรื่องนี้กลุ่มที่1ถ้าไม่กระพริบตาตอบได้ก่อนแน่เลยงงละงงละอะไรเอ่ยป่ามีด้วยถูกต้องเลยแล้วคำแรกน่ะหัวหยิกหยิกเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยอะไรนะคะน้องอะไรตอบอ๋อจีรวัตรเหรอคะวีรวัตรพระขันชัยตอบว่าเงาะป่าถูกต้องเลยตบมือให้วีรวัตรดังๆอ่านตามก่อนค่ะเงาะป่าเงาะป่ากลุ่มที่1รับไปเลยตอบได้ 5,000 คะแนนยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้เรื่องนี้ผู้หญิงกลุ่มที่2อยากกระพริบตานะคะกลุ่มที่1ด้วยกลุ่มที่1อยากกระพริบตานะคะนักเรียนหญิงนักเรียนชายก็จะชอบมาก
แต่จะจำได้ไม่เอ่ยเอาดูให้ดีดูภาพบนให้ดีเลยภาพบนเป็นอะไรภาพร่างเรื่องอะไรนะมีคำว่าม้าใช่ไหมคะม้าม้าใส่อยู่ในไหนเนี่ยเขาเรียกอะไรตรงนี้เนี่ยเนี่ยเรียกอะไรแล้วตรงนี้อะไรหน้าอะไรหน้าอะไรเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่สองได้ก่อนแล้วว่าหน้าม้าแล้วข้างหน้าล่ะในนี้คุณครูจะเอาตรงไหนดีนะที่จะใบได้ง่ายเอาอย่างนี้ดีกว่าใบง่ายๆที่เราดื่มน้ำอ่ะที่เราใส่แล้วก็ดื่มน้ำอ่ะเขาเรียกอะไรแล้วมาผสมเป็นมาผสมการเป็นเอาแก้วอะไรแก้วอะไรนะลูกกลุ่มที่สองตอบได้แล้วว่าเป็นแก้วหน้าม้าอ่านพร้อมกันก่อนค่ะแก้วหน้าม้าปุ่มที่สองตอบได้ก่อนรับไป 5,000 คะแนนในวรรณคดีไทยดูภาพไปแล้วตอบแล้วเดี๋ยวครูจะให้ตอบใหม่ดูสิคะว่าเด็กๆดูภาพแล้วจำได้ไหมแต่ตอนนี้มาดูต่อไปก่อนการละเล่นของเด็กไทย